เม็ดมะม่วงหิมพานต์กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นหนึ่งในถั่วที่มีเส้นใยอาหารต่ำแต่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีวิตามินเควิตามินบี6ทองแดงฟอสฟอรัสสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กและซิลิเนียมซึ่งล้วนสำคัญต่อการทำงานของร่างกายเรานะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถือว่ามีปริมาณไขมันมากแต่ก็เป็นไขมันที่ดีค่ะหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเช่นลดระดับไขมันเลวและคอเลสเตอรอลในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัยได้ด้วยนะคะแล้วประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีอะไรบ้าง 1. ให้ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจถือว่าเป็นอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอลตามธรรมชาตินะคะและมีไขมันชนิดที่ดีต่อหัวใจเส้นใยอาหารและโปรตีนนอกจากนั้นยังมีอาร์จินีนซึ่งช่วยป้องกันเยื่อบุด้านในของผนังเส้นเลือดแดงได้ด้วยค่ะ 2. ในเรื่องของการมองเห็นค่ะในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นยังมีลูเทอีนและซีเซทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหากรับประทานสม่ำเสมอในปริมาณที่สูงเนี่ยสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันการทำลายดวงตาจากแสงและอาจช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคตาต้อกระจกได้ค่ะ 3. ในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักการเปลี่ยนจากการรับประทานไขมันจากสัตว์โปรตีนมาเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่พบในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมน้ำหนักค่ะช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลที่อยู่ภายในร่างกายได้ค่ะ 4. ช่วยต้านโรคเบาหวานค่ะสารสกัดจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้มีประสิทธิภาพในการต้านโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะโดยสามารถกระตุ้นให้เกิดการลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะมีผลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะและ 5. ช่วยชะลอวัยยอดของมะม่วงหิมพานต์มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยนะคะจึงสามารถช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายและชะลอความเสี่ยงของอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของความแก่ได้ค่ะแล้วใครบ้างที่ต้องระมัดระวังในการบริโภคเม็ดมะม่วงหิมพานต์หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตรผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วหรือสารแพคตินผู้ที่เป็นอาการป่วยเบาหวานเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับประทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ควรหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำนะคะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดอาจทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นค่ะซึ่งส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับเมนูที่รับประทานในวันนี้ก็คือยำมะม่วงกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเข้ากันและอร่อยดีมากๆเลยค่ะ